เราจะพาท่านผู้ชมมาทำการปล่อยว่าวน่ากลัวจริงๆนะครับแม่ชีบาปไหมเนี่ยเฮ้ยเหมือนปีศาจเหมือนผีเดินนอนแหละผีหนังผีอะไรนะผีแม่ชีอ่ะเฮ้ยเนาะสวัสดีครับพบกับช่องผมไมโง่สตูดิโอวันนี้นะครับเราจะพาท่านชมมาทำการปล่อยว่าวผีนะครับผมโอ้โหเป็นว่าวที่แบบผมทำก็แบบน่ากลัวมากที่สุดเลยนะใช้เวลาทำประมาณ1วันกว่าจะเสร็จนะครับตัวนี้นะมันจะทรงคล้ายๆว่าวงูนะครับผมเนี่ยว่าวตัวนี้นะแต่ดูแล้วมันเหมือนปีศาจเกงกองยังไงก็ไม่รู้นะครับดูตลกเหมือนกันนะครับผมวาดเนาะน่าจะให้แบบน้องก้าวเป็นคนวาดนะครับแต่ไม่เป็นไรนะป่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมจะมาปล่อยว่าวผีแล้วนะเป็นลำแรกที่ผมได้ทำการลองทำเล่นๆไม่รู้ว่าจะขึ้นเหมือนกันหรือเปล่านะก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับมาเอาเลยครับจะขึ้นไหมเนาะเออขึ้นเหมือนกันว่ะเฮ้ยแต่แขนมันทับเนาะแขนมันทับหลังแขนมันน่าจะจางเอ้ยแม่จางละจางละเฮ้ยเหมือนปีศาจเหมือนผีเดินนอนแหละผีหนังผีอะไรนะผีแม่ชีอ่ะเฮ้ยเนาะดูดิเพื่อนนะเฮ้ยลงไปก็เหมือนนะนะค่อยๆลองศึกษาทำไปนะครับอันนี้ก็เป็นตัวแรกนะอยู่ในกล้องนี้คนเหมือนอ่ะในกล้องคนเหมือนอ่ะครับขึ้นนะครับมันก็จะมีเสียงกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งอะไรนะผมเหมือนกระป๋องเป็นขาใช่เสียงกระป๋องทำให้แบบดูหลอนนะครับผมหลอนไหมหลอนนะตัวนะครับตอนนี้โอ้โหขึ้นไปละเยอะมากเลยมีแม่ชีนะครับเฮ้ยน่ากลัวมากเลยเอวก็ไม่มีเอ้าหัวล้านละแม่ชีกู แปะอันนี้ถึงขั้นติดดีหัวล้านเลย จะตั้งคอนเทนต์นี้ชื่อว่าผีแม่ชีดีกว่านะเฮ้ยเอาแล้วดิ่งหัวลงมาเก่าไม่เหมือนว่ะเหมือนจริงอ่ะติดไฟน็อตแล้วปล่อยตอนกลางคืนมาคนได้จะแบบอันนี้มะหลอนเลยนะเฮ้ยมีแม่ชีติดไฟสีแดงและสีเขียวอีกร้อยก้อนเอาละครับผีแม่ชีแม่ชีเอาแล้วบาปไปเนี่ยไปแล้วครับโอ้ยไปแล้วหยุดไม่อยู่แล้วนะดูดิโอ้โหขึ้นอ่ะครับโอ้ย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 กินไม่อยู่ละนี่นะครับผมโอ้โหตันลมดีมากแม่ชีหัวล้นอ่ะน้องก้าลองเล่นไหมผีผีผีแม่ชีหัวล้นเออชอบนะครับตากล้องเราครับไปดูครับสูงมากเลยนะเป็นไงสนุกไหมคะไม่สนุกเก็บมือบาดมืออ่ะมาเถอะใช่ไหมจะพันเก็บแล้วดีกว่าเนาะเพราะว่าเราก็มาก่อนแค่นี้เดี๋ยวถ้าปล่อยไว้นานกว่านี้เดี๋ยวมีหลอดนะครับผมเพราะว่าพระอาทิตย์ใกล้จะตกดินละเรานี่แหละจะหลอดมันเองนะครับเอ้าขวดร่วงแล้ว
ปวดช่วยเฮ้ยปวดตรงเลยแต่ว่ายังไม่เสียสมดุลนะไอ้กระป๋องอุ้ยตายเสียงนะปวดเมื่อกี้กินเหล้าหึ่งเมื่อกี้มีเสียงลมนี่คือแบบลมแรงมากว้าวผีน่ากลัวจริงๆนะครับต้องมีสัก EP ที่ผมจะแบบเอาไฟติดนะแล้วก็แบบปล่อยไว้เอาล่วงไปขวดเหล้าเอาเหล้าผีแม่ชีกูเป็นผีแม่ชีแทนแล้วนะครับผม EP นี้เฮ้ยแต่ว่าโอ้โหโคตรขังดูดิยังไม่เป็นไรเลยมันได้น้ำโอ้โหดูดิพุ่งเหมือนซูเปอร์แมนเลยนี่แม่ชีอุ้ยน่ากลัวอุ้ยเอาดิหัวลงแล้วดิหัวลงแล้วเหมือนซูเปอร์แมนอะไม่ตกหรอกนี่แม่ชีมันขังไม่ชีหัวล้นจังเลยน่าอะไรเกินทำไมว่าอันนี้มันหัวเล็กจังต้องติดสนุไว้แม่ชีเนาะถึงจะหลอนนะเหมือนเสียงเป็ดร้องอะเสียงนั้นไหมปล่อยนี่สนุกนะครับแต่ลำบากตอนเก็บนะถ้าลงนี่ก็พาไปเก็บด้วยแม่ชีต้องกลับมาหาค่ะอุ้ยน่ากลัวมากเลยอ่ะน่ากลัวจริงด้วยเนี่ยมันไม่ตกหรอกเพราะว่าข้าได้ลงคาถาสลักยันสะกดวิญญาณมันไว้แล้วเรียบร้อยเรียบร้อยไปไปเราตอนนี้เรามีบอดี้การ์ดในการเก็บผู้น้องเราของเรานะครับไปนักการคำละมาดสบายนะครับใช้เด็กก็ EP นี้ก็ถือว่าเราได้ปล่อยว่าวผีสำเร็จนะก็เป็นตัวแรกนะในชีวิตที่ผมทำว่าวผีเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครมีไอเดียอยากให้ผมทำว่าวอะไรก็กดแชร์กดติดตามไว้นะครับผมแล้วก็คอมเมนต์มานะว่าจะให้ผมทำว่าวอะไรนะใน EP นี้ผมก็ได้ทำว่าวผีสุดหลอนนะครับอุ้ยดูครับนั่นมาอุ้ยเอ้ยน่ากลัวเอ้ยน่ากลัวจริงๆหมายถึงคนเสื้อขาวนะครับน่ากลัวเอาละครับท่านผู้ชมก็ตอนนี้น้องวาวของเราได้มาถึงมือเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวครั้งต่อไปเดี๋ยวผมจะเขียนยันนะครับผมติดไว้ตรงนี้นะเพื่อเป็นการเจิมนะครับเพื่อไม่ให้น้องวาวตัวนี้มันไปออกอาละวาดที่ไหนนะครับผมเดี๋ยวเราจะค่อยเขียนยันไว้ทีหลังนะแต่ตอนนี้ก็มาทดลองเฉยๆนะก็แบบยังมีปัญหาอะไรนิดหน่อยนะก็ต้องไปกับปรับแก้ให้มันขึ้นนิดนึงนะโอเคคลิปนี้ผมก็ขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้ถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องผมแมงก์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับผมคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณครับ